สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ My Way Thailand กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของรถไฟทางคู่ค่ะที่ผ่านมาเรานำเสนอกันไปก็เรียกว่าครบทุกเส้นทางที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะคะวันนี้พิเศษหน่อยมารวมฮิตกันเลยค่ะมาดูกันว่าแต่ละสายทางที่กำลังก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วคุณผู้ชมก็สอบถามกันมาเยอะเลยนะคะว่านอกเหนือจากที่เรานำเสนอแล้วยังมีโครงการจะไปก่อสร้างทางคู่ที่ไหนอีกบ้างเอาเป็นว่าวันนี้ติดตามคลิปของเรานะคะรับรองว่าได้ทราบคำตอบแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตรงนี้สนับสนุนการทำงานช่องของเรากันด้วยนะคะถ้ามีคุณผู้ชมชมคลิปของเรามากๆช่องของเราก็จะอยู่แบบนี้กันไปนานๆผลิตคลิปดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปชมเรื่องราวของรถไฟทางคู่บ้านเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเลยค่ะอย่างที่เราเคยนำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนบ้านเราจะมี7เส้นทางระยะทาง993กิโลเมตรค่ะโดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ2เส้นทางได้แก่รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางฉะเชิงเทราชุมทางคลอง19ชุมทางแก่งคอยระยะทาง106กิโลเมตรค่ะให้ชมภาพบรรยากาศกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงชุมทางฉะเชิงเทราชุมทางคลอง19ชุมทางแก่งคอยค่ะซึ่งก็จะมีไฮไลท์ช่วงอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉายระยะทาง 1.2 กิโลเมตรค่ะส่วนอีกหนึ่งเส้นทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก็คือรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจีนระขอนแก่นระยะทาง187กิโลเมตรค่ะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบครับที่นี่สถานีชุมทางถนนจีระที่นี่สถานีชุมทางถนนจีระและยังมีอีก5เส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างนะคะซึ่งเราก็เคยไปลงพื้นที่นำภาพมาฝากคุณผู้ชมครบแล้วทุกเส้นทางค่ะเริ่มจากรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีปากน้ำโพระยะทาง148กิโลเมตรซึ่งช่วงนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2566ค่ะถัดมาก็คือรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจีนระระยะทาง135กิโลเมตรซึ่งช่วงมาบกระเบาคลองขนานจิตและงานอุโมงค์ทั้ง3อุโมงค์จะแล้วเสร็จภายในปี2565ค่ะส่วนช่วงคลองขนานจิตชุมทางถนนจีระอยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรถไฟทางคู่ทางใต้อีก3เส้นทางนะคะที่เราเพิ่งนำเสนอกันไปค่ะเริ่มจากรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมหัวหินระยะทาง169กิโลเมตรซึ่งช่วงนี้มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่30กันยายน2565ค่ะช่วงต่อมาก็คือรถไฟทางคู่ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง84กิโลเมตรซึ่งช่วงนี้ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จค่ะส่วนอีกหนึ่งช่วงคือรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรซึ่งช่วงนี้มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่30เมษายน2565ค่ะนอกจากทั้งหมดที่เราเคยนำเสนอแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มักจะสอบถามเข้ามาว่ายังมีโครงการที่ไหนอีกบ้าง
วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะเพราะว่ามีรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก7สายทางได้แก่ช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ช่วงขอนแก่นหนองคายช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาและช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาค่ะไปดูรายละเอียดของแต่ละช่วงกันเลยนะคะช่วงปากน้ำโพเด่นชัยระยะทาง281กิโลเมตรรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินทางรถไฟยกระดับและอุโมงค์ค่ะสถานะอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและพิจารณา EIA ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2570ค่ะต่อมาคือช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรค่ะรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินยกระดับและอุโมงค์นะคะสถานะอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและพิจารณา EIA ค่ะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2570ค่ะไปต่อกันอีกช่วงนึงเลยนะคะนั่นคือช่วงขอนแก่นหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรค่ะรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินและยกระดับนะคะสถานะรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2569ค่ะอีกหนึ่งช่วงนะคะนั่นคือช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับค่ะสถานะปัจจุบันรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2571ค่ะช่วงต่อไปนะคะช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิโลเมตรรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับค่ะสถานะอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและพิจารณา EIA คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2570ค่ะส่วนอีกหนึ่งช่วงคือช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรค่ะรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินยกระดับและอุโมงค์นะคะสถานะอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและพิจารณา EIA ค่ะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2571ค่ะช่วงต่อไปนะคะช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินและยกระดับสถานะรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการค่ะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2570ค่ะนอกจากรถไฟทางคู่ระยะที่2แล้วนะคะยังมีรถไฟทางคู่สายใหม่อีก2สายทางค่ะได้แก่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของและช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมค่ะไปดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรค่ะรูปแบบโครงสร้างจะเป็นระดับพื้นดินนะคะสถานะปัจจุบันคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วพระราชกฤษฎีกาเวรคืนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ค่ะ
และปัจจุบันดำเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนอีกหนึ่งสายทางนะคะรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมระยะทาง355กิโลเมตรค่ะรูปแบบโครงสร้างช่วงนี้จะเป็นระดับพื้นดินนะคะสถานะปัจจุบันคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วพระราชกฤษฎีกาเวรคืนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่15กันยายน2564ค่ะและปัจจุบันดำเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะและนี่คือภาพรวมของรถไฟทางคู่ที่กำลังมีการก่อสร้างทั้งปัจจุบันและโครงการในอนาคตนะคะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตรงนี้สนับสนุนการทำงานช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันกนิกาปฐุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ